สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงเดิมนะครับก็พบกับผมในคลิปโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับก็อาทิตย์นึงแล้วนะครับที่อัพโหลดคลิปแรกขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็รู้สึกคิดถึงท่านผู้ชมนะครับเพราะเหลือเวลาแค่10วันนี้วันที่10นะครับมาจากรายการเหลือเวลาแค่6วันไม่ถึงอาทิตย์แล้วนะครับคิดถึงท่านผู้ชมนะครับอยากให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภนะครับท่านผู้ชมนะครับคิดถึงตัวเลขผังเลขที่ผมจะนำมาฝากท่านผู้ชมหรือเปล่าครับคอมเมนต์มาได้นะครับถ้าคิดถึงกันก็สวัสดีท่านผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่คลิปที่ผ่านมานะครับคลิปแรกเลขนำโชคจากราศีงวดวันที่16พฤษภาคมนะครับที่ขึ้นไปประมาณ5วันที่ผ่านมาตอนนี้มีคนดูอยู่ประมาณ120,000คนแล้วนะครับก็ทะลุแสนไปแล้วนะครับก็หวังว่าท่านคงจะรอคอยและติดตามคลิปโค้งสุดท้ายซึ่งผมก็ได้ทำตัวเลขนะครับเต็มที่เลยนะครับทำแบบว่าให้มันแบบคิดว่าดีที่สุดแล้วครับที่จะมาให้ท่านผู้ชมเพราะว่าลุ้นกันช่วยกันเป็นกำลังใจให้กันนะครับให้เข้าไปงวดที่5ติดต่อกันนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปนะครับถึงตัวเลขนะครับ ในโค้งสุดท้ายว่าตัวเลขเหลือน้อยชุดแล้วมีตัวเลขอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก่อนอื่นเราจะมาคุยทบทวนกันนิดนึงนะครับว่าวันที่16เนี่ยมีดาวจรนะครับแล้วก็ตำแหน่งดาวต่างๆเป็นอย่างไรกันบ้างวันที่16พฤษภาคมเนี่ยตรงกับวันอาทิตย์วันอาทิตย์อีกแล้วแล้วก็น่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่ดีด้วยเพราะว่าวันที่2พฤษภาคมวันอาทิตย์ก็ให้โชคเราถึง2เด้งเลยข้างล่าง18ข้างบน72วันนี้เป็นไปได้ขอให้3ตัวตากไปเลยนะครับในวันที่16พฤษภาคมอย่างที่บอกไปตรงกับวันอาทิตย์นะครับดาวจรนะครับราศีเมษนะครับยังมีดาวมฤตยูอยู่นะครับซึ่งยังอยู่ไปถึงเดือนมีนาปี65ซึ่งว่ากันว่าทางโหราศาสตร์ไทย7ปีนะครับที่ดาวมฤตยูอยู่ในราศีเมษนะครับก็ใกล้เคียงกับรัฐบาลเรานะครับพอปีหน้าเนี่ยเราจะอยู่เริ่มย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นพบการเงินต่างๆจะเริ่มดีขึ้นนะครับนั่นก็หมายถึงว่าโควิดก็ค่อยๆหมดไปด้วยนะเพราะว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวนะครับโรคระบาดโรคร้ายจะต้องหมดไปเพราะว่าเราก็จะต้องมีการกลับมาทำงานทำการกลับมาค้าขายส่งออกกลับมาท่องเที่ยวกันเหมือนเดิมและเต็มที่เต็มกำลังทุกๆฝ่ายฉะนั้นก็มีความหวังนะปี65นะครับก็ราศีเมษเมื่องวดที่แล้วโอ้โหดาว 3-4 ดวงกองอยู่ในราศีเมษแต่ตอนนี้ดาวทั้งหมดนะครับนัดหมายนะครับย้ายออกแบบพร้อมเพียงกันเลยนะย้ายไปราศีพฤษภนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์เลข1ดาวพุธเลข4แล้วก็ดาวศุกร์เลข6ส่วนดาวพระราหูเลข8นี่อยู่มา 4-5 เดือนแล้วนะครับลัคนาราศีพฤษภจะมีเลข1เลข4เลข6เลข8นะครับแล้วก็ในราศีมิถุนนะครับก็จะมีดาวจรเข้ามาใหม่ก็คือดาวจันทร์นะครับแล้วก็ดาวอังคารนะครับก็จะมีเลข2เลข3นะครับแล้วก็มีดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นเลข4ด้วยนะครับแล้วก็มีดาวพึ่งย้ายแต่สดร้อนเหมือนกันดาวพระเกศเลข9ย้ายเข้าสู่ราศีกันนะครับส่วนดาวเสาเลข7นะครับก็อยู่ราศีมังกรนะครับก็ยังอยู่ไปอีก2ปีนะฮะ2ปีครึ่งจะย้ายทีนะเลข7นะครับดาวเสาร์อยู่ในราศีมังกรเลข5ดาวพฤหัสเลข5อยู่ในราศีกุมนะครับก็ครบแล้วนะครับดาวทั้ง10ดวงก็ในวันที่16ผมวางลัคนาราศีไว้ที่ราศีพฤษภนะครับก็หลายครั้งที่วางราศีพฤษภเนี่ยก็เลขมักจะเข้านะโดยเฉพาะในตำแหน่งลัคนากระดุมพระลาภะและการตีโกนนะครับลัคนาเมื่อเราวางไว้ที่ราศีพฤษภนะครับเราก็จะได้ดาวในลัคนานี้นะครับซึ่งมีดาวจรอยู่4ดวงด้วยกันนะครับก็คือดาวที่เลข1ดาวพุธเลข4ดาวศุกร์เลข6ดาวพระราหูเลข8นะครับแล้วก็ในดาวการเงินที่อยู่ในราศีมิถุนนะครับก็คือมีดาวจรดาวจันทร์ดาวอังคารแล้วก็ดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวพุธนะครับ2 3 4พบละพระมีดวงเดียวขอแก้นิดหนึ่งคราวที่แล้วใส่เลข8เกินมาเลข8อยู่ในลัคนาที่วางนะครับแล้วก็พ
พบราพะไม่มีดาวจรแต่มีดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวพระรหัสบดีเลข5นั่นเองซึ่งเลข5โดดเด่นมากเพราะว่านอกจากได้อยู่ในพบราพะพบโชคลาภแล้วยังอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญคือในวันที่16ได้ตำแหน่งเพชฌฆาตแห่งฤกษ์นะครับนั่นหมายถึงว่าดาวเจ้าฤกษ์เป็นดาวพระรหัสบดีเลข5นั่นเองอยู่ถึง2ตำแหน่งนะครับสังเกตดีๆนะคราวแล้วเลข1อยู่ตำแหน่งนี้เลข8อยู่ในตำแหน่งนี้ออก18นะครับฉะนั้นคราวนี้เลข5นะครับอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับเลข5มีโอกาสมาผมว่า 90 กว่า%เลยนะเพราะว่าโดดเด่นมากอยู่2ตำแหน่งที่สำคัญคราวที่แล้ว1อยู่ตรงนี้8อยู่นี้เขาก็มาอยู่ทั้ง2ตำแหน่งนี้เลยคือ1กับ8แต่เป็นเลขคนละตัวแต่คราวนี้เขาเป็นเลขตัวเดียวกันดังนั้นผมว่าเลข5มา1ตัวแล้วคราวแล้วผมบอกเลข1มา1ตัวแล้วก็มาในทิศใต้ในตำแหน่งที่สวยงามพอดีถูก18ไปได้มาแสนกว่าบาทนะครับให้ทำบุญไปแล้วนะครับแล้วดาวเกษตรคราวนี้มีความพิเศษนะครับดาวเกษตรดวงใหม่ที่ย้ายมานะครับย้ายเข้าจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภราศีพฤษภเนี่ยมีดาวศุกร์นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวศุกร์ก็คือเลข6นั่นเองเลข6ย้ายเข้าบ้านเลข6เลข6หมายถึงการเงินด้วยนะถ้าราศีพฤษภกระดุมพระเนี่ยการเงินเข้าบ้านการเงินหมายถึงความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งมั่นคงเนี่ยเลข6แรงขึ้นมาทันทีเลยในงวดนี้นะครับอีกเลขหนึ่งที่มีโอกาสจะมาคู่กันนั่นคือเลของค์พญานาคนะครับเป็นดาวเสาร์ตามโหราศาสตร์แต่ถ้าเกิดทางเรื่องของความเชื่อนะเลข7นะครับหมายถึงพญานาคคนที่เกิดวันเสาร์ก็จะมีพระปรางนาคปกนะครับฉะนั้นเลข7คู่นี้มีโอกาสมาคราวแล้วให้6 7 8มาแล้วนะ7 8 8 7คราวนี้มีโอกาส7 6 6 7หรือแม้แต่6 8 8 6ซึ่งอยู่ในลัคนาที่วางราศีพฤษภนะครับคู่6 7 8นะครับอย่าหลุดหรืออย่าลืมนะถ้ามา3ตัวแต่เดี๋ยวจะบอกว่าโอ้โหตามมาตั้งหลายงวดไม่มาพองวดนี้หยุดปุ๊บมาปั๊บนะครับงั้นก็อย่าเพิ่งลืม6 7 8นะครับชื่อหนังสือนะครับแล้วก็ตำแหน่งการตีโกณอันนี้ก็เป็นเลขที่สวยทีเดียวดูตรงนี้นะครับลัคนาที่วางมีดาวพุธเลข4พบการเงินพบกระดุมพระดาวเจ้าเลิกมีเลข4นะครับตีโกณมีเลข4เลข4อยู่ถึง3ตำแหน่งหรือว่าปีพ.ศ.วันนี้จะมานะ64เพราะ6เด่นมากอยู่ในดาวเจ้าเรือนเกษตรตาธิปดีแล้วก็4อยู่ถึง3ตำแหน่งหรือว่าเลขนี้จะมาเนาะ64นะครับก็เป็นไปได้นะเลขตามของเรานะครับ79นะครับองค์พญานาคและองค์พระเกศ72มาแล้วนะตามมาตั้งหลายงวดดีนะไม่เลิกตาม72งวดที่แล้วเต็มๆเลยนะครับงวดนี้79เคยออกไปแล้ว2ครั้ง79 97นะครับเพิ่งออกภายใน4เดือนที่ผ่านมานี้เองฉะนั้นมีโอกาสที่จะกลับมาอีกนะโดยเฉพาะในวาระที่เรากำลังบอกบุญร่วมกันสร้างองค์พญานาคนั้นเลข7แรงทีเดียวตามเลข7กันไปถึง3งวดเต็มๆเลยนะครับอีกเลขหนึ่งที่มาแรงแซงทางโค้งนะเห็นเงียบๆดูแบบโดดเดี่ยวนะครับแต่ว่างวดนี้มีโอกาสที่จะมาแบบเราอาจจะลืมนึกถึงเข้าไปดาวอังคารเลข3ได้ตำแหน่งการเล็งลัคนานะครับอยู่ตรงข้ามกับราศีพฤษภทำให้แรงขึ้นมาทีเดียวนะครับราศีพิจิกเนี่ยนะครับที่เล็งกับราศีพฤษภเนี่ยราศีพิจิกเนี่ยนะครับเจ้าราศีนะครับเป็นสัญลักษณ์แมลงป่องด้วยนะแรงทีเดียวนะครับฉะนั้นถ้าเราลองมาดูแค่ตรงผังตรงนี้เอาแบบง่ายๆเลยนะลองเอาลัคนาจับกันดูนะ14นะครับชุดลองดูนะครับชุด14นะครับชุด46ครับชุด68อันนี้ก็สวยหรือแม้แต่ชุดที่ผมซื้อลอตเตอรี่ไป23นะครับ24หรือแม้แต่จะ3443ก็สวยนะครับ67นะครับ47 79นี่ก็สวยนะครับคู่นี้นะครับ53ก็งามนะครับแล้วตอนนี้แรงมากๆเลยในลายนะครับเบอร์1ตอนนี้เลย58นะครับ58เลข5เด่นพระราหู
ะครับตามมาหลายงวดแล้ว5885ในรายตอนนี้ขึ้นเป็นเบอร์1เลยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคืองวดที่แล้วเบอร์1เป็น18แล้วก็มาทำให้เป็นในรอบ4เดือนตั้งแต่ปีใหม่มาเนี้ยนะครับคนสมาชิกในรายที่ถูกเยอะที่สุดเลยเพราะว่าเก่งแล้วมันมาคู่กันเก่ง18แล้วมันเข้า18คราวนี้เก่ง58ไว้ในไลน์ก็เชื่อกัน5885แรงขึ้นมาเลยไม่รู้ว่าจะเป็นเลขอั้นหรือเปล่าแต่ที่แน่กลุ่มในไลน์ถ้าอั้นมาคุณไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่าคุณลงทุนล่วงหน้าคุณได้ราคาเต็มได้ราคาดีแล้วถ้ามาแบบ18นะก็จะขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าเรามาในเลขที่เราแบบว่าเป็นเลขสวยเป็นเลขที่เราชอบและเป็นเลขที่เรามองแล้วว่ามีโอกาสมาจริงเดี๋ยวมาดูเลขที่ผมทำไว้ให้นะครับเลขที่ผมทำไว้ให้นะครับเอาอย่างนี้ก่อนเอาอย่างนี้มาให้ดูก่อนนะครับถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนเนี่ยนะครับผมก็จะวางเลขเจาะไม่มีเลขรูดทุกท่านชอบเลขเจาะผมก็จะทำเลขมาผังคล้ายๆแบบผังเดิมจะมีเลขอยู่5ตัว5ตำแหน่งนะครับตำแหน่งมุมบนซ้ายมือมุมบนขวามือแล้วก็มุมบนซ้ายล่างขวาล่างแล้วก็มุมตรงกลางนะครับผมก็จะเลือกดาวที่มีพลังและที่คิดว่าน่าจะมามากที่สุดไว้ในแบบนี้นะครับแล้วก็มาจับเรียงเลขส่วนมากก็จะเป็น10คู่แหละแต่พอมาทำแบบใหม่แล้วเนื่องจากรูดไปตั้ง19ประตูแล้วก็เลยลดเลขเจาะอย่างล่าง3ตัวบน3ตัวแล้วก็มีเลขทีเด็ดเพิ่มเติมมาให้เลขที่มีพลังดาวอาทิตย์นะครับมาทบทวนกันอีกทีดาวอาทิตย์เนี่ยเพิ่งย้ายวันที่15พฤษภาคมหวยออกวันที่16ตรงกับวันอาทิตย์เลข1มีโอกาสกลับมาอีกนะอย่าคิดว่า18ออกไปแล้วแล้วคราวนี้1จะไม่มาอีกนะมีโอกาสมาแล้วมีโอกาสสูงทีเดียวเลขตัวที่2ผมเงียบๆมาหลายงวดนะเลข2แต่งวดนี้เงียบไม่ได้นะวันที่12วันที่12ตรงกับวันพุธไหว้พระราหูแล้วก็ในกลางคืนได้ตำแหน่งของวันอมาวาสีวันเดือนดับนะครับคราวก่อนออกมา72เพราะว่าได้ตำแหน่งวันเดือนเพ็ญนะวันเดือนเพ็ญก็คือจันทร์เพ็ญคือจันทร์เต็มดวงแต่ถ้าเป็นจันทร์ดับเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่เห็นแสงสว่างของจันทร์จัดเจิดจ้าเหมือนจันทร์ขึ้น15ข้ามหรือจันทร์เพ็ญเจนดวงเนี่ยแต่พลังเขามีเรามองไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีคือเขาเต็มดวงแต่ว่าชื่อแล้วบอกเลยว่าจันทร์ดับจะไม่มีแสงนะครับแต่แสงก็มีอยู่ในบรรยากาศทั่วไปนั่นแหละฉะนั้นเรานิยมที่จะมาทำพิธีไหว้ขอเงินพระจันทร์กันตรงกับวันที่12ก่อนหวยออกแค่4วัน1 2มีโอกาสมาทั้งคู่เลยแล้ว2ก็แรงขึ้นมาทีเดียว1ก็แรง2ก็ดีถ้ามาแบบคราวแล้ว18คราวนี้ก็มีโอกาสมา1 2เหมือนกันนะครับเหมือนวันที่ได้ตำแหน่งวันดีด้วยนะครับแล้วก็ผมได้ไปวางราศีไว้มีราศีนึง2โดดเด่นมากๆเดี๋ยวเราค่อยมาคุยถึงเลขใน4ราศีที่จะมีโชคในงวดวันที่16พฤษภาคมงวดที่แล้วนะครับเข้าราศีกุมไปเต็มๆเลยนะครับให้2 5นะครับแล้วก็5 7แล้วก็7 2นะครับเข้า7 2ตรงๆไม่ต้องกลับเลยเดี๋ยวไปดู4ราศีนะครับเดี๋ยวอดใจรอสักครู่นึงนะครับแล้วก็มีเลข4ที่ผมบอกอยู่ทั้ง3ตำแหน่งนะครับตำแหน่งลัคนาที่วางตำแหน่งในราศีมิถุนซึ่งเป็นภพกระดุมพระแล้วก็ตำแหน่งการตรีโกณนะครับเลข4เลขนี้ก็ไม่ธรรมดาเลข6ในตำแหน่งดาวเจ้าเรือนเกษตรและเพิ่งเป็นดาวย้ายนะครับฉะนั้นเลข6เห็นเงียบๆไปหลายงวดงวดนี้งูเล็กอาจจะมานะครับบริวารงูเล็กอาจจะมาพร้อมกับองค์พญางูนะเลข7 7 6 6 7มีโอกาสที่จะมาคู่กันเหมือนกันเลขที่เด็ดอยู่ที่เลขตรงกลางดาวพฤหัสบดีเลข5พอได้อย่างนี้แล้วผมลองเอามาวางนะครับตามชาร์ตตามขวางไว้ครับเลข1เลข2เลข4เลข5เลข6เลือกมาให้3คู่ครับผมขีดเส้นใต้ไว้ที่17นะครับ20นะครับ43 53 68นะครับอันนี้คือ5คู่นะครับแล้วก็คู่ทีเด็ดเลือกให้3คู่นะครับ1 2อย่างที่บอกไปเป็นกำลังพระราหูนะครับ58อย่างที่บอกไปขึ้นเบอร์1ของกลุ่มไลน์กลุ่มผมไปแล้วนะครับเป็นเลขที่คนในไลน์ตามเลขนี้อย่างที่ผมแนะนำไปนะครับแล้วก็
ระหว่าง64เป็นเลขดังผมเปลี่ยนใจเอาเป็น67ดีกว่าอย่างที่บอกไปเผื่อพญางูจะมากับบริวารเลยนะ7667นะครับก็เป็น8คู่ที่เลือกมานะครับคู่แรก17 20นะครับแล้วก็43 53นะครับแล้วก็มี12 58 67นะครับ8คู่ที่เลือกมาอันนี้คือรูปแบบของเลขเจาะนะครับวันที่16บางคนไม่รู้เจาะงั้นเราก็ต้องวางเลือกตำแหน่งเลข5ดาวดวงเด่นมาใส่ตารางเป็นช่องแล้วก็กำหนดตัวเลขไว้ให้จาก1เนี่ยมี10คู่ตัดออกไป7เลือกมาให้3คู่แล้วก็เน้นเลขให้ด้วยนะครับผมว่าอยู่ใน15คู่นี้แหละถ้าเป็นไปได้อยู่ใน8คู่ที่ผมเลือกก็จะสวยงามมากทวนอีกครั้งนะครับสำหรับท่านที่ชอบเลขเจาะแต่คิดว่าเลขพวกนี้สวยก็สามารถนำไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุนได้12 17นะครับ12กำลังพระราหู17เลข1ดาวอาทิตย์เลข7เป็นองค์พญานาคบวกกันได้8เป็นเลขพระราหูนะครับ20เดี๋ยวเราจะมาพูดถึง20 23 24กันนะครับแล้วก็43เป็นเลขที่อยู่ในภพประดุมพระภพการเงินนะครับแล้วก็53นะครับดาวเจ้าฤกษ์นะครับแล้วก็เลข5อยู่ในตำแหน่งของราพะเลข3ตำแหน่งการเล็งลัคนาเล็งลัคนาเนี่ยผมให้สูงถึง 90% เลยนะครับแล้วก็58กับ67นะครับก็อันนี้ถ้าท่านผู้ชมชอบเลขเจาะก็สามารถเลือกไปได้นะครับลองมาดูผังที่ผมสรุปตัวเลขไว้ให้ดีกว่าอันนี้เป็นผังที่ทำมาให้คราวที่แล้วก็เข้านะครับคู่ทีเด็ดนะครับอยู่ที่18คู่แรกเว้นไปคู่ที่2เป็น54คู่ที่3เป็น72เข้าคู่แรกกับคู่ที่3คือ1872สำคัญเลข1ได้ตำแหน่งดาวเจ้าฤกษ์แล้วเข้าเลขรูด1ไปถึงแม้8จะวางไว้ที่ใต้ข้างล่างแล้วก็มาข้างล่างจริงๆก็ถือว่าเข้าทั้ง2ตำแหน่งเลย1นะครับเลขรูด8เลขที่เราวางไว้ที่ตำแหน่งตามทิศที่วางไว้แล้วมาถูกต้องถูกเวลาทั้งคู่เลยทำให้ผมถูกไป50ใบนะครับก็ถือว่ามีโชคกันไปนะครับเรามาดูนะครับตำแหน่งงวดวันที่16งวดวันที่16พฤษภาคมนะครับเลขสวยมากเลย46ที่ผมบอกไปได้ตำแหน่งเพชฌฆาตแห่งฤกษ์นะครับดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าฤกษ์นะครับดาวแห่งความสำเร็จก็ขอให้สำเร็จสมชื่อดาวจริงเพราะว่าเข้าไป4งวดแล้วอยากให้มีเลข5เกิดขึ้นเป็นงวดที่5นะครับผมจะได้ลุ้นงวดที่6ต่อไปไงก็ช่วยกันลุ้นนะครับให้งวดที่5เลข5เข้ามานะครับเราจะได้เข้าติดกัน5งวดคนที่ลงทุนในเลข5ก็ขอให้สมหวังนะครับไปด้วยกันนะครับข้างล่างจากโค้งจากเลขนำโชคจากราศีเนี่ยผมทำมานะครับจำได้ไหมระหว่าง1กับ7ข้างล่างข้างบน2กับ8ผมตัดออกมาให้แล้วข้างล่างนะครับวางตำแหน่งเลข1ข้างบนวางตำแหน่งเลข2อย่างที่ผมบอกไปว่าเลข1นะครับนอกจากเราจะวางลัคนาแล้วมีดาวอาทิตย์ด้วยแถมวันหวยออกมันยังเป็นวันอาทิตย์อีกที่สำคัญพระอาทิตย์เพิ่งย้ายเข้ามาไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับแรงมากๆเลยขออนุญาตวางเลข1ไว้ที่ทิศใต้ข้างล่างที่มักจะเชื่อขนมกินได้แล้วนะทิศใต้เนี่ยมักจะเข้าเป็นส่วนใหญ่งั้นขอวางไว้ในตำแหน่งที่สำคัญนะครับแล้วข้างบนนะครับก็คราวแล้วออก72จะมาอีกเหรอผมก็ว่าก็ไม่เชื่อก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเลขมันสวยจริงๆพอเลข2เนี่ยนะครับนอกจากวันอมาวสีวันจันทร์ดับในวันที่12แล้วเนี่ยนะครับเขายังเดินเข้าไปในราศีมิถุนนะได้ตำแหน่งกระดุมพระเป็นภพการเงินหมายถึงว่าปกติแล้วเลข2แปลได้ 3-4 อย่างนะครับเลข2แปลว่าเป็นแม่ก็ได้นะพันธุเป็นแม่เป็นผู้หญิงนั่นแหละหรือจะแปลเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือจะแปลเป็นน้ำนะครับบางคนก็ถ้าดูเรื่องบ้านก็บ้านอยู่ใกล้น้ำถ้าดูเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดูว่าเป็นเทพที่เกี่ยวกับน้ำนะบางทีก็แปลเป็นองค์พญานาคได้เหมือนกันฉะนั้นเลข2อยู่ตำแหน่งการเงินนะครับการเงิน
ทรัพย์สินเงินทองนะครับฉะนั้นมีโอกาสที่งวดนี้จะให้โชคให้เงินมีโชคมีลาภได้เงินแล้วก็ไปซื้อเป็นเครื่องประดับติดตัวก็ดีกันนะครับเลขที่เน้นนะครับ2324นะครับส่วนนี้ผมเน้น1217นะครับก็ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะครับก็ให้รูด5เราเอาเลขพวกนี้ไปเจาะนะแล้วว่าใครชอบ1รูด1ชอบ2รูด2ก็เอาแล้วแต่ท่านสะดวกแล้วกันนะครับแต่ผมวางตามหลักไว้คือดาวที่เด่นที่สุดเนี่ยเป็นเลข5นะครับ512เอาแล้วผมบอก518ออก18คราวนี้นะครับ512ออกจะ52หรือ51ขอให้มี5นะครับเพราะว่าออก2ใน3ก็จะทำให้เลขเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยก็ลุ้นกันขอให้มี5ข้างล่างหรือข้างบนขอให้5มาแล้วกันนะครับเรามาดูเลขรองลงไปนะครับเรามาดูที่เลขทีเด็ดก่อนละกันนะครับก็อย่างที่บอกไปนะมีหลายคนก็เป็นนักลงทุนตัวยงก็บอกว่าอาจารย์ปกติวันอาทิตย์เนี่ยส่วนมากไม่หามก็เบิ้ลนะมีโอกาสไหมก็บอกผมก็ไม่รู้ว่าจะเบิ้ลไหมแต่ถ้าเบิ้ลเนี่ยก็เลือกมาให้คู่หนึ่งละกันเข่าแล้วก็ให้ตามอยู่1-1ไงนะครับวันอาทิตย์ถ้า1มาแรงมาทีเดียว2ตัวก็กันไว้หน่อยเอาแล้วก็ให้นะ1-1ออก18ดีแล้วดีกว่า1-1นะครับก็กันไว้ถ้าเกิดว่าจะออกเบิ้ลนะครับแล้วก็203034เดี๋ยวค่อยจะมาอธิบายเลข3ชุดนี้ให้ฟังว่าทำไมในโค้งสุดท้ายถึงแรงแซงทางโค้งขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งเลขทีเด็ดได้ยังไงแล้วคราวที่แล้วออก18กับ72 3คู่นี้4คู่นี้มีโอกาสอย่างน้อย1คู่ไหมผมว่ามีโอกาสนะเดี๋ยวเราก็มาอธิบายอยู่ในหมวดของราศีนะครับเลขตามวงกลมไว้เลย58จริงๆควรจะอยู่ในทีเด็ดแหละแต่ว่าเนื่องจากว่าต้องอยากจะตอกย้ำนิดนึงว่าทั้ง56ทั้ง72ทั้ง78 87พวกนี้นะครับเป็นเลขที่เราเคยให้ก่อนหน้านี้มาแล้วทั้งนั้นแล้วก็ทยอยออกมาผมว่าจะทยอยออกมาเรื่อยๆเนี่ยรวมถึง58ด้วยนะก็ให้มาก่อนนะยังไม่ออกวันนี้มีโอกาสที่จะมาตาม56มาติดเลยและ79ก็เหมือนกัน7997ผมว่ามีโอกาสตาม72มาติดในวาระที่เรากำลังร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพศรัทธาองค์พญานาคทั้ง3วัดเลยผมคิดว่าเลข7แรงจริงๆเลข9คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเลข9พระเกศนะครับเลข9คือเลขมงคลนะครับตัวเลขอื่นก็ลองลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็น54อายุย่างผมหรือว่าจะเป็น64ปีพ.ศ.อยู่ในหมวดเลขตาม3ตัวเลือกมาให้1ชุดขอรักเดียวใจเดียวตามเลขเดิมเหมือนงวดก่อน678ออก7887ไปแล้วนะครับ7887ที่ออกไปก็คืออยู่ในหมวดนี้ซึ่งเราตัดออกไปแล้วคราวนี้มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเป็น67เหมือนกันเพราะ7เนี่ยโดดเด่นขึ้นมาเลยผมบอกว่า3งวดต้องตามกันนะถ้ามางวดนี้งวดหน้าก็ยังต้องตามต่อนะครับแล้วก็68ก็เฝ้าคอยมานานเหมือนกันอยู่ในราศีพฤษภนะครับนี้ฝากไว้ด้วยนะครับนี่คือผังนะครับซึ่งก็เข้าติดกันมาหลายงวดแล้วผมว่าไม่หลุดจากในผังนี้แหละนะครับแต่ถามผมว่าชอบคู่ไหนตอบยากมากเลยนะจาก30คู่นะเลือกมาเหลือแค่นี้ก็เรียกว่าหัวกะทิแล้วอะนะครับชอบทุกเลขขนาดเลข1เนี่ยนะครับมีตั้ง10คู่โอ้โห1 2ก็สวย1 3ตัดออกไปแบบเสียดายมาก1 4 1 5แต่1 9เองเนี่ยเลข9เพิ่งย้ายมีโอกาสที่จะมาแต่ผมว่าถ้าเลข9จะมาผมอยากให้มากับเลข7นะ7997นะครับแต่เลข9ก็แรงขึ้นมานะครับเพราะว่าเพิ่งย้ายดาวย้ายมักจะมีพลังเสมอนะครับเลข2ก็สวยนะครับเลข5เป็นเบอร์1เลยนะครับเลข5นี่ผมว่ามีโอกาสมาได้ทุกตัวเลย50อย่าไปดูถูก5เลข0นะมีงวดนี้แรงขึ้นมาเลยปกติผมไม่ค่อยให้เลข0เท่าไหร่แต่งวดนี้มีความรู้สึกว่าแรงขึ้นมาจริงๆ5051นะครับก็ยังมีโอกาสมากับวันอาทิตย์คู่นี้เป็นคู่มิตรกันอาทิตย์เป็นมิตรกับคู่เลข1กับเลข5 52ก็โดดเด่นแน่เลยพระพฤหัสกับพระจันทร์53อันนี้อยู่ในผังที่ผมวงไว้เมื่อกี้นะเป็นเลขของเลขที่เล็งลัคนาแล้วก็ดาวเจ้าฤกษ์รวมกันได้8พอดี54อายุย่าง55นี่โอ้จะมาเบิ้ลอย่ามองว่าเป็นวันอาทิตย์และหนึ่งจะมาแล้วถ้าเกิดเลขดาวเจ้าฤกษ์
มาแรงมาก2ตัวมันก็เป็นไปได้56เพิ่งออกไป5775ยังตามกันอยู่นะแล้วก็58เป็นเบอร์1ตอนนี้ที่แสดงขึ้นมา59ก็มีความหวังเหมือนกันเลข9เป็นเลขดาวย้ายฉะนั้นผมถึงบอกเลข5เลือกได้ทั้ง10คู่เลยทีเดียวฉะนั้นไม่อยากตัดทิ้งไปวางตำแหน่งลูดดีกว่าให้คุณเล่นทุกตัวไปเลยลูดไป19ประตูกลับกันไปกลับกันมาจะออก5225 5885กลับไปกลับมาเราก็ถูกนะครับถ้าคุณชอบเลข5แนะนำให้ลูดไป19ประตูเลยนะครับผมว่าเลข5งวดนี้จะทำให้สถิติผมสวยงามขึ้นนะเข้าเป็นครั้งที่5นะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับมาดูในตัวราศีดีกว่านะเดี๋ยวเข้าไปดูลอตเตอรี่ไปดูราศีกันนะครับราศีนะครับ4ราศีนะครับที่ผมเลือกมาเลขนะครับทั้งหมดมี12ราศีเลือกมาว่าเลขราศีใดบ้างที่จะมีโชคในงวดวันที่16พฤษภาเลขราศีใดบ้างนะครับไม่ใช่ราศีที่จะให้โชคนะทุกราศีมีโอกาสมีโชคหมดถ้านำเลขในราศีพวกนี้ไปลงทุนเอาแล้วออก72ราศีมักจะเข้าหนึ่งน้อย1ใน4ราศีฉะนั้นคราวนี้ผมมั่นใจว่า1ใน4ราศีนี้แหละจะมีโชคนะครับจะให้โชคโดยเลขราศีเขาจะให้ทีเด็ดกับเราซึ่งผมเลือกมาแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูว่าผมเลือกราศีอะไรเพราะอะไรนะครับ อย่างที่เรารู้กันเนาะดาวจรเราบอกไปแล้วตามผังที่ทำมาให้นะครับแล้วผมทำดอกจันทร์สีแดงไว้ด้วยนั่นคือราศีต่างๆที่จะมีโชคทั้ง4ราศีที่จะให้โชคให้เลขนะครับที่เป็นมงคลนะครับเลขทีเด็ดประจำราศีเริ่มต้นจากราศีแรกในแก่ราศีพฤษภเป็นลัคนาราศีที่ระวังลัคนาไว้เพื่อจะหาพบกระดุมพระนั่นเองฉะนั้นตัวเลขก็จะอยู่ในตัวเลขที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากผมเนื่องจากเลขเยอะลัคนาก็มีถึง4ดาวเข้าไปแล้วผมขออนุญาตเลือกที่พบกระดุมพระราพะละกันนะครับที่ผมวงกลมไว้ให้นะครับวงกลมไว้ก็จะมีกระดุมพระจะมี2 3นะครับพบกันเงินมี2 3พบโชคลาภจะมีเลข5ดาวพฤหัสก็ได้มาแล้ว3ดวงต้องการแค่3ดวงเพื่อให้เกิดเลข3ตัวแล้วก็ตัดให้เหลือ2ตัวได้แก่เลข2 3 5ก็สวยเหมือนกัน5 3 2 2 3 5แล้วแต่คุณจะวางตำแหน่งที่คุณชอบตัดออกมานะครับได้3คู่2 3นะครับ2 5แล้วก็3 5 5 3นะครับกลับกันด้วยนะครับ2 3 2 5 5 3นะครับต่อมาเป็นราศีที่2ครับเลขในราศีที่2ที่ผมว่าสวยงามมีโอกาสที่จะออกในงวดวันที่16พฤษภาคมนี้นะครับได้แก่ราศีมิถุนนะครับราศีมิถุนเนี่ยเป็นภพกระดุมพระภพการเงินของราศีพฤษภมีดาวจรนะครับในราศีมิถุนก็คือดาวจันทร์ดาวอังคารเลข2กับเลข3นะครับตอนนี้พอเรามาวางลัคนาไว้ที่ราศีมิถุนเนี่ยพบการเงินของราศีมิถุนเนี่ยเป็นราศีกรกฎนะครับพบกระดุมพระเนี่ยของราศีมิถุนเนี่ยจะเป็นพบการเงินคือพบกระดุมพระเนี่ยจะเป็นราศีกรกฎไม่มีดาวจรแต่มีดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวจันทร์เลข2นะครับดาวจันทร์มีพลังนะครับก็อยู่ในพบการเงินแล้วก่อนหวยออกนะครับดาวจันทร์ก็เดือนนะครับเดือนคือจันทร์จะเป็นจันทร์ดับแต่ว่าจันทร์ทรงกลมนะครับมีพลัง2อาจจะมาคับศูนย์ก็ได้แล้วไปดูในตำแหน่งของราพะราพะของมิถุนกลายเป็นเมษเนี่ยดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นเลข3ดาวจรเป็นเลข0ลงล็อกพอดีเลยนะ2 3 0นะครับก็ตัดออกมาได้2 0นะถ้าเป็นภาษาโหราศาสตร์เรียกว่าจันทรูดาวจันทร์แล้วมีรูอยู่ตรงกลางเลข0นะจันทรูนะครับแล้วก็2 3นะครับดาวจันทร์กับดาวอังคารนะครับมีโอกาสมาด้วยกันไหมแล้วก็3 0นะครับอย่างที่ผมบอกอยู่ในราศีเมษฉะนั้น2 0 2 3 3 0อยู่ในราศีมิถุนเป็นตัวเลขอีก1ราศีที่มีโอกาสจะออกในงวดวันที่16พฤษภาคมไปดูราศีที่3นะครับราศีนี้ได้ตำแหน่งเขาเรียกว่าถ้ามองกันจริงๆแล้วผมไปดูที่เลข5ดาวพฤหัสบดีนะครับเนื่องจากระวังดาวเจ้าเลิกเป็นเลข5นะครับแล้วก็เลข5
เราก็ต้องไปดูว่าในวันที่16เลข5จรอยู่ในราศีอะไรนะครับเขาเดินมาอยู่ที่ราศีไหนปรากฏว่าเขาเดินไปอยู่ที่ราศีกุมราศีกุมเนี่ยนะครับถ้าเป็นดวงโลกก็คือถ้าวางลัคนาไว้ราศีเมษราศีกุมเนี่ยจะเป็นภพลาภะมีดาวพระราหูเป็นดาวใช้ในเกษตรนะครับในวันที่16เลข5 จรอยู่ที่ราศีกุมเราก็ไปวางลัคนาไว้ที่ราศีกุมเลยราศีที่3ที่เลขในวันที่16มีโอกาสจะออกนะครับนั่นคือราศีกุมพอเราผมดูไปดูมาแล้วโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอากระดุมพระราพะจะมีคู่เดียวจริงๆเลยนะ5885ไม่อยากเหมือนกับอยากจะเฉี่ย8558อยู่แล้วดันขึ้นมาเลยไหนๆเป็นเบอร์1แล้วขอให้ดังไปไม่ดีมกันนะเดี๋ยวเลขอันเดี๋ยวจะจ่ายครึ่งนะครับกลายเป็นว่าเลข5885เด่นมากจะให้คู่เดียวอะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเขาถามว่าแล้วพบราศีกุมจะซื้อเลข3ตัวซื้ออะไรดีเนี่ยเมื่อมีแค่5885เนี่ยมีแค่นี้เองนะครับกระดุมพระราพะลัคนาที่วางก็เป็นเลข5อีกนะครับราศีกุมดาวเจ้าเรือนเกษตรก็เป็นเลข8อีกนะครับเด่นมากเลย5885ให้แค่นี้พอไหมจะได้ถูกได้ถูกไปเลยแต่ก็ยังว่าเผื่อเขาจะเล่น3ตัวจะเอาศูนย์มาใส่ดีหรือจะเอาอะไรดีสรุปแล้วผมเอาเลขที่ผมบอกไปว่าการเล็งลัคนาเนี่ยมีโอกาสถึง 90% เลขใหม่ตัวจังหวะดีไม่มีดาวจรราศีนะครับที่เล็งลัคนาคืออยู่ฝั่งตรงข้ามกับราศีกุมได้แก่ราศีสิงห์ไม่มีดาวจรแต่มีดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวอาทิตย์เลขหนึ่งที่ผมวงกลมไว้ขออนุญาตเอาเลขหนึ่งมาใส่ตัวนะให้มันครบ3ก็จะได้เลขชุดคราวที่แล้วเลยนะออก18ไปแล้วก็คือได้158เผื่อออก3ตัวนี้รางวัลที่1ถ้าออก58แล้วมี1มาด้วยก็3ตัวแตกเลยนะงั้นตัดได้2คู่นะครับ18ออกไปแล้วขออนุญาตไม่ใส่นะครับ1551มีโอกาสมานะครับเพราะว่าคู่นี้ดาวอาทิตย์แรงมากหวยออกวันอาทิตย์นะครับเลข5ดาวเจ้าเรือนเป็นเขาเรียกว่าดาวเจ้าเป็นดาวจรนะครับในราศีกุมแต่ว่าเป็นดาวเจ้าฤกษ์ในวันนั้นเลข5มีพลัง1551แล้วก็เป็นเลขคู่ทีเด็ดคือ5885นะครับที่ผมวงกลมไว้ให้นะครับนี่คือราศีที่3ที่เลขชุดนี้มีโอกาสที่จะออกในวันที่10พฤษภามาดูราศีสุดท้ายราศีที่4ที่ผมเลือกเลขมาให้ว่าเลขในราศีไหนที่มีโอกาสที่จะออกในวันที่16กันบ้างเลือกแล้วได้ราศีมีนนะครับเนื่องจากว่าราศีมีนเนี่ยเขาได้ตำแหน่งที่ดีก็คือในลัคนาที่วางไม่มีดาวจรแต่ดาวเจ้าเรือนเกษตรก็ยังมีเลข5นะผมตอนนี้เมื่อ16พฤษภาเนี่ยผมไม่มองเลขอื่นแล้วนะมองเลข5สวยงามมากเลยนะครับก็ราศีไหนที่มีเลข5เป็นสัญลักษณ์เนี่ยที่จะดึงมาเลยราศีกุมนี่มี5อยู่3ตำแหน่งเลยนะมีโอกาสราศีกุมจะมาอีกนะครับคราวที่แล้วมา72ไปแล้วโอกาสราศีกุมจะมาอีกเพราะอะไรเพราะว่าราศีกุมมีลัคนามีดาวจรนะครับที่จรเข้าไปในลัคนาราศีกุมคือเลข5นะครับราศีกุมเนี่ยนะครับพบกระดุมพระราศีกุมเนี่ยเป็นราศีมีนไม่มีดาวจรแต่มีดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นเลข5อีกนะครับแล้วพบราพาของราศีกุมเนี่ยเป็นราศีธนูไม่มีดาวจรดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีธนูเป็นเลข5อีกเลข5อยู่3จุดไม่พอนะครับดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นเลข8ก็เลยกลายเป็น58เป็นเลขที่ผมบอกว่าเอานะถ้าเลขนี้มาก็ไทยยิ้มไม่ต้องซื้อมากชุดนะครับซื้อราศีกุมก็พอแล้ว2คู่นะถูกกันไปนะครับฉะนั้นราศีที่4เป็นราศีมีนเพราะมีเลข5เป็นองค์ประกอบพบการเงินกระดุมพระของราศีมีนเป็นราศีเมษไม่มีดาวจรเป็นเลข0ขอโทษทีดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นเลข3แล้วก็ในพบราพะของราศีมีนเป็นราศีมังกรนะครับมีดาวจรดวงเดียวเป็นดาวเสาเลข7แล้วก็ดาวเจ้าเรือนเกษตรก็เป็นดาวเสานะครับดาวเสาอยู่ในบ้านตัวเองเลข7มีพลังสำหรับในราศีมังกรฉะนั้นก็ระหว่าง057กับ357ขออนุญาตเลือก3แล้วกันเพราะว่า3นะครับได้ตำแหน่งในการเล็งลัคนาด้วยนะครับแล้วก็3คราวนี้ผมว่าน่าจะมีโอกาสสอดแทรกมาได้เหมือนกัน3 5 7แยกคู่ไปได้3 5 3 7แล้วก็5 7นะครับมาดูที่ผมวงกลมไว้นิดหนึ่งนะครับทำเครื่องหมายไว้ให้สังเกตกันนิดหนึ่งว่าเลข2 3อยู่ในถึง2ราศี
ราศีพฤษภกับราศีมิถุนผมถึงว่าเลข2 3มีโอกาสที่จะออกเหมือนกันนะในงวดวันที่16แล้วไปดูเลข3 5มีอยู่ในราศีพฤษภกับราศีมีนที่ผมวงกลมไว้นะครับอันนี้คือ2 3นะครับครับส่วน3 5นี้นะฮะมีโอกาสที่จะมานะครับก็อันนี้คือตัวเลขที่เน้นและที่สำคัญนะครับในราศีกุมใส่เครื่องหมายขีดเส้นใต้ไว้หลายๆเส้นเลย5885ครับชอบเลขไหนก็สามารถที่จะนำเลขนั้นไปลงทุนได้นะครับอยู่ที่ท่านชอบละกันนะครับส่วนผมชอบเลขไหนราศีไหนวงกลมไปแล้วนั่นคือราศีมิถุนทำไมถึงเลือกราศีนี้เพราะเป็นราศีเกิดของผมเองนะครับผมเกิดในราศีมิถุนนะครับฉะนั้นก็คิดว่าโอ้โหเลขที่เด็ดสวยทุกคู่เลขที่ใต้ก็สวยเลือกไม่ถูกงั้นขอเลือกเป็นลัคนาราศีเกิดของตัวเองก็คิดว่าอยากจะให้โชคในเมื่อเลือกมาถึง4ราศีแล้วถ้าจะอยากจะเลือกสัก1ราศีขอเลือกเลขราศีของตัวผมขอมอบโชคให้กับท่านชมด้วยลัคนาราศีเกิดมาดูว่าเอาจริงๆลองไปให้ชัดๆซิว่าเป็นเลขอะไรนะครับก็คือพอเราแยกกันมาแล้วครับเราได้ดาวการเงินเป็น2 3 4นะครับแล้วก็ในตำแหน่งของราศีมิถุนนะครับจะมีดาว0ดาวฤกษ์ยูเลข0นะครับเป็นดาวจรนะครับจะอยู่นานหน่อย7ปีแต่ก็ใกล้ย้ายแล้วล่ะดาวจรเลขเสร็จเป็นเลข3ก็เลยได้2 3 0ขึ้นมาแยกคู่ได้แบบนี้นะ2 0นะครับแยกมาให้ในลอตเตอรี่นะครับปึกเบ้อเลย100ใบนะครับก็ถ้าถูกมาก็จะได้ร่วมกันสร้างกันปู่ย่าแล้วก็2 3อยู่ในภพการเงินนะครับอีกอันก็คือ3 0อย่างที่ผมบอกอยู่ในราศีเมษซึ่งเป็นภพลาภะนะครับแล้วก็มีคู่หนึ่งที่นำมาฝาก2 4 2นี่อยู่ในกระดุมพระ4เป็นดาวเจริญเกษตรจริงๆอ่ะมีคู่นี้อีกคู่นึงนะครับแต่ซื้อน้อย3 4 4 3เดี๋ยวมันจะเยอะไปก็เลยไม่ได้ถ่ายเรียงกันไปนะครับก็ซื้อมาอยู่ประมาณ20คู่ถ้าท่านผู้ชมชอบ3 4 4 3ก็ซื้อได้ทวนนะครับ2 0 2 3 3 0 2 4นะครับก็อย่างน้อยถูก3ตัวหลังก็ยังดีนะนะครับก็ยังได้นะใบละตั้ง 4,000 นะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมถ้าชอบเลขลอตเตอรี่แล้วก็เลขที่ผมนำมาฝากนะครับงวดที่แล้วก็ถูกไป50ใบคุยไว้ว่าซื้อ100ใบจริงๆซื้อ1850ใบซื้อ8150ใบต้องบอกตรงๆว่าก็กลัวว่าเดี๋ยวออกแล้วไม่กลับเพราะว่าคนอื่นมาเยอะว่าซื้อแล้วไม่ยอมกลับก็เลยซื้อ18ไป50 81มา50นะครับก็ถือว่าเป็นการถูกลอตเตอรี่ที่เยอะที่สุดแล้วล่ะเคยถูก 76,000 แต่คราวนี้ก็ใบละ 2,000 นะครับก็ขอให้ถูกอีกเป็นงวดที่5ก็ดีเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่โชคนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบก็สามารถที่จะลงทุนได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเลขที่ผมนำมาฝากนะครับสรุปให้ไปแล้วนั่นก็คือทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากให้ผมสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือลอตเตอรี่นะครับผมถือตรงนี้นะครับลอตเตอรี่นะครับ2030นะครับ2324นะครับเน้นดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์อยู่ในภพการเงินนะครับก็เคยไหว้ขอเงินพระจันทร์นี่แหละทำพิธีแล้วก็เน้นมากเลยนะ2552 2882งวดนั้นมี2มาจริงแต่ออก20ก็เลยจำแม่นเลยว่าดักไว้หมดแล้ว28ก็ดักนะ24ดักนะแล้วถ้ามา20 23ก็ดัก21ก็ดักนะถ้ามา20น่ะเจอนะดักไว้ก่อนเคยออก20ก็บอกว่าเราก็ลืมไปนะมีคนถูกเขาไปซื้อถูกบอกว่าก็ดวงจันทร์มันกลมๆ ก็เหมือนเลข0เราเลยจำแม่นเลยเคยออก20แล้วก็มาแค่ตัวเดียวคราวนี้อย่างน้อยก็ขอให้เลข5มานะครับก็ฝากเลขนี้ไปด้วยนะครับแรงขึ้นมาในกลุ่มผม5885ผมก็ไม่รู้ว่าเลขจะอั้นอะไรนะเราจัดรายการตอนนี้เรายังไม่เห็นเลขอั้นตอนนี้เลขของท่านก็ยังไม่ได้จุดธูปจุดอะไรกันขึ้นมานะเกจิดังของเราถ้าเลขจุดธูปออกมาเมื่อไหร่นะก็ถ้าเกิดเลขมาตรงกับเลขผมนี่ก็ซื้อกันไม่ได้นะเพราะตอนนี้ต
ต้องยอมรับเขาจริงๆนะออก272ออก56ไหมนะครับเจ้ามือก็ต้องกลัวมันเป็นธรรมดานะครับถึงกับหนีชักดาบกันไปแล้ว74ล้านที่หมู่บ้านในต่างจังหวัดก็ยังไงก็อย่างนี้เล่นพอประมาณนะครับเดี๋ยวเจอชักดาบอีกถูกเยอะเกินไปนะครับก็แล้วแต่นะฮะท่านผู้ชมว่าเลขท่านชอบเลขไหนก็ฝากไว้นะครับขอให้ทุกท่านมีโชคนะครับให้เลข5มาเพื่อจะได้เข้าไปงวดที่5ติดต่อกันนะครับเราจะได้เห็นรอยยิ้มท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันนะครับช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายนะครับก็บอกบุญนิดนึงนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าช่วงนี้นะครับขอเชิญชวนท่านผู้ชมที่มีความศรัทธาในเรื่องขององค์พญานาคนะครับผมได้ร่วมนะครับเป็นตัวแทนแล้วกันนะครับที่จะขอบอกบุญนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่สนใจที่อยากจะสร้างองค์พญานาคนะครับผมก็จะเชิญชวนท่านนะครับร่วมเป็นประธานร่วมจัดสร้างนะครับที่วัดห้วยหมักแข้งนะฮะที่อำเภอคงห้วยหมักใต้วัดห้วยหมักใต้อำเภอคงเคียมจังหวัดอุบลราชธานีวัดห้วยหมักใต้นะครับครูบาเนนนะครับท่านเจ้าวาดก็ตอนนี้กำลังสร้างองค์ใหญ่มากเป็นองค์มุจลิน9เสียรแล้วก็ล้อมนะครับองค์เจดีย์ใหญ่ไว้ในเจดีย์ก็หมายถึงพระพุทธศาสนานั่นแหละเพราะว่ามีบรมสารีริกธาตุต่างๆกำลังจัดสร้างก็มีช่างมีอะไรก็มาประมูลงานเริ่มก่อสร้างแล้วทำไปได้ทั้งหมด6งวดเริ่มงวดแรก 200,000 กว่าแต่ว่าทุนและงบประมาณในการจัดสร้างหมดไปนะครับผมก็เลยได้ขอที่จะร่วมนะครับบอกบุญจัดสร้างให้เสร็จก็เหลืออีก5งวดประมาณ1ล้านเศษเศษนะครับก็จะเป็นองค์พญานาค9เสียรอย่างที่เห็นตอนนี้กำลังทำแบบอยู่แล้วก็จะส่งไปให้ที่โรงหล่อรูปออกมานะครับโดยภายใต้ที่ไม่ใช่ใช้เรซินนะครับแต่ว่าจะใช้เป็นหินนะครับซึ่งเป็นแร่ดูดซับนะครับหินลักษณะเป็นแบบนี้เลยมันก้อนเล็กก้อนใหญ่นี่แหละเราก็ไปงมมาที่แม่น้ำโขงนะครับแล้วก็ใกล้ๆนั้นก็จะมีถ้ำก็เข้าไปดูในถ้ำนะครับก็เป็นหินแร่ดูดซับซึ่งเวลาอยู่ในน้ำเนี่ยก็จะมีประกายนะครับขึ้นมาสวยงามทีเดียวนะครับ 3-4 ปีก่อนที่ไปก็คืออยากจะเอามาทำแล้วก็เจอก้อนเล็กก็นะครับถ้าเจอก้อนเล็กก็แบบนี้นะครับก็จะมาทำเป็นที่ใส่นะครับแล้วก็เอามาวางในพานเนี่ยบางคนก็เช่าไปบูชา99,199นะครับรายได้เราก็มอบให้ทางวัดนะครับตอนนี้เราก็จะนำหินที่เราได้นำปลูกเสกแล้วเก็บไว้เนี่ยตั้งใจว่าจะทำเป็นของมงคลก็จังหวะวาระได้ก็เลยบอกว่าเราไม่ใช้เรซินแล้วแต่เราจะใช้เป็นหินเป็นแร่ดูดซับเนี่ยนะชื่อดีความหมายดีมีความขลังเนี่ยจะได้ดูดซับมาให้กับคนที่ช่วยกันสร้างช่วยกันที่จะมีความมีจิตศรัทธาตรงนี้สร้างเป็นองค์พญานาคเนี่ย10-20ปีผมว่าหินเนี่ยถ้าวางเฉยๆนะไม่ผมว่าไม่ได้มันจะไปพังจะปุก่อนง่ายๆขนาดเรซินยังอยู่ตั้งหลายปีอันนี้เป็นหินนะครับฉะนั้นก็คงอยู่ได้นานน่ะถ้าเรียกโชคดูดซับจริงๆก็คงดูดกันยาวนานเลยนะครับในองค์พญานาคเราเชื่อเรื่องทรัพย์สินเงินทองก็ขอให้คนที่ร่วมสร้างร่วมมีจิตศรัทธามีความเจริญรุ่งเรืองมีโชคลาภเงินทองกันไปยาวๆเลยโอกาสเวลาที่อยากจะได้องค์พญานาค9เสียรเนี่ยก็มีได้2ทางนะทาง2ทางทางแรกก็คือเช่าหนังสือ678ซึ่งเหลืออีกประมาณ15งวดนะครับราคาจาก 3,500 บาทลดพิเศษให้เหลือ 2,500 บาทนะครับแล้วก็พร้อมกับมอบองค์พญานาค9เสียรให้นะครับในนั้นจะมีตัวเลขมงคลที่ทำไว้24งวดนะครับก็จนถึงงวดวันที่30ธันวาคม64เลยก็ขอให้เลขเข้าปังๆได้องค์พญานาคได้สื่อไปก็ขอให้ถูกกันแบบให้โชคไหลมาเทมาแล้วกันนะครับหรืออีกอย่างนึงที่เราจะครอบครององค์พญานาคที่สร้างด้วยแร่ดูดซับนี่ได้คือร่วมเป็นประธานร่วมกับผมนะครับ 1,500 บาทนะครับผมจะมอบเงินให้กับทางวัดไปจัดสร้างแล้วผมก็จะไปหล่อ
นะครับองค์พญานาค9นิ้ว9เศียรนะครับ9มงคลเนี่ยส่งมอบไปให้กับท่านผู้ชมพร้อมกับผูกดวงเพราะว่าจะองค์พญานาคหน้าเนี่ยจะล้อมเจดีย์ซึ่งเราก็หล่อเจดีย์ขึ้นมาด้วยเพื่อที่จะใส่ดวงของท่านไปให้เกิดความเป็นสิริมงคลสนใจนะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ call center สามารถโทรไปหรือแอดไลน์ไปที่ call center แจ้งทาง call center นะครับว่าร่วมเป็นประธานสร้างองค์พญานาคกับอาจารย์ชาญนะครับเดี๋ยวเขาก็จะขอวันเดือนปีเกิดคุณเพราะว่าผมต้องผูกดวงให้คุณด้วยนะครับหรือว่าจะบอก call center ว่าสั่งหนังสือนะครับสั่งหนังสือนะครับเพื่อที่เราจะได้องค์พญานาคด้วยนะครับแล้วคุณก็ได้ตัวเลขด้วยนะครับรายได้จากการจำหน่ายหนังสือผมจะมอบให้ทางวัดด้วยนะครับเพราะว่านอกจากการสร้างองค์พญานาคนะครับที่จะมอบเงินแล้วให้กับวัดห้วยหมากใต้ที่อำเภอของเกียมแล้วตอนนี้ผมก็ยังเขาเรียกว่าอยากสร้างอีกที่หนึ่งเพราะว่าเขาก็ยังสร้างไม่เสร็จแล้วก็เวลามีงานท่านครูบาชัยก็มาช่วยร่วมงานนะครับช่วยเหลืออยู่เป็นประจำก็เลยบอกว่าถึงเวลาที่ผมก็คงจะต้องช่วยบอกบุญให้กับทางวัดด้วยคือทางวัดกำลังจะสร้างองค์พญานาคองค์ดำนะครับชื่อพาราเล็กนะฮะตรงนั้นเขาจะมีศาลอยู่ใกล้แม่น้ำโขงมีความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้านเป็นจำนวนมากเราก็เกิดเรื่องราวหลายๆเรื่องที่ท่านนิมิตขึ้นมาเราคิดว่าอยากจะสร้างไว้ประจำวัดได้สร้างไปแล้วเกือบครึ่งแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่เสร็จดีนะครับก็ผมก็เลยอยากที่จะร่วมท่านสร้างให้เสร็จนะครับก็อยู่ที่วัดป่ากุดน้ำคำนะครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับยังไงก็ท่านสามารถเป็นประธานร่วมกับผมสร้างองค์พญานาคนะครับที่เดียว 1,500 บาทแต่รายได้มอบให้กับทั้ง2วัดเลยนะครับก็ร่วมกันแล้วก็ยังมีวัดที่วัดถ้ำผาประตูทองที่เราสร้างองค์ปู่ย่าพญานาคตอนนี้ก็เกือบถึงครึ่งทางแล้วตอนนี้เกล็ดต่างๆก็ติดเกล็ดเสร็จหมดแล้วก็หรือการสร้างเสียนสร้างสระเดี๋ยวปลายเดือนนี้ถ้ามีโอกาสนะครับให้โควิดซาซาลงเนี่ยผมอยากจะเดินทางไปอัปเดตงานมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่มีใจในการที่จะนะครับร่วมกันสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือนะครับต้องเช็คดวงนะว่าตัวท่านเองมีเลข2อยู่ในตำแหน่งอะไรนะครับหรือว่าเลข8นะโดยเฉพาะ289เนี่ยนะครับกลายเป็นเลขหงเลข789เป็นเลขมังกรเลข289เป็นเลขดีเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคลาภการเงินซะนี่นะครับคนทำเบอร์รวยกันไปเยอะแยะแล้วนะครับก็อยู่ในองค์ประกอบพวกนี้แหละนะครับยังไงก็ฝากไว้ละกันท่านที่สนใจนะครับที่จะเข้ากลุ่มผังฟรีถ้าเกิดจะร่วมสร้างเบอร์ขึ้นแล้วนะสามารถที่แอดไลน์ไปแจ้ง call center ได้นะครับแล้วก็ท่านที่อยากที่จะช่วงนี้ผมไม่ได้จัดไลฟ์สดนะขอเวลาสักอาทิตย์2อาทิตย์เพื่อที่จะดูสถานการณ์โควิดก่อนนะครับแล้วก็จะกลับมาจัดสดอีกครั้งนึงท่านที่อยากจะฟังผมไลฟ์วิเคราะห์สามารถแอดไลน์เข้าไปแล้วก็แจ้ง call center แจ้งน้องเขาได้เลยนะว่าขอเข้ากลุ่มผังฟรีถ้าอยากได้เลขรัฐบาลนะอย่างเดียวนะอย่างเดียวคอรัฐบาลทุกวันที่16แจ้งด้วยนะว่าขอเข้ากลุ่มรัฐบาลเพราะว่าเดี๋ยวเขาดึงเข้ากลุ่มรวมก็จะมีฮานอยมีลาวนะครับเยอะแล้วเดี๋ยวเขาเฮกันเดี๋ยวเลขเข้า2เด้ง3เด้งเราจะข้อความมันจะติ้งต้องติ้งต้องคุณก็อาจจะรู้สึกมันอะไรกันนักกันหนาเนี่ยนะครับรอ16กัน1ก็ยังไม่มาสักทีแจ้งน้องเขาว่าขอเข้ากลุ่มรัฐบาลนะแต่ถ้าท่านที่เป็นคอฮานอยคอลาวคอหุ้นเนี่ยผมแนะนำให้ไปอยู่กับเพื่อนๆเยอะๆสนุกนะครับลุ้นกันแล้วก็ลุ้นเลขอาจารย์นะวันนี้ก็เปิดนี่แค่อีมา369 3ตัวแตกไปแล้วก็นะครับบางคนไม่3ตัวคุณลงทุน69ผมให้คุณรูด69ได้2เด้งเห็นๆเลยมาทั้ง6ทั้ง9เลยถ้าใครเล่น3ตัวก็ได้3 3 6 9 3ตัวแตกไปก็ฝากด้วยนะเลขรายวันแอดไลน์เข้าไปทุกวันนี้ผมไม่ได้จัดสดทาง YouTube แต่ผมไลฟ์สดใน LINE ให้ช่วยวิเคราะห์ตัวเลขประจำวันโดยเฉพาะวันเสาร์เนี่ยผมก็จะวิเคราะห์ตัวเลขรัฐบาลให้เพราะว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาวิเคราะห์ตัวเลขมาทั้ง2วันเลยวันละอย่างน้อย1ชั่วโมงนะที่จะนั่งคุยกันก็ฝากไว้ถ้าต้องการเข้าผังฟรีก็แอดไลน์แจ้งแอดมินไปสำหรับท่านที่ต้องการจะเป็นสมาชิกรายปีนะครับค่าเข้ากลุ่มแรกเข้า 1,000 บาทแต่ว่าไม่รับเงินสดนะค
ุณต้องไปสั่งของเป็นของมงคลอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋านะครับจะซื้อให้แฟนซื้อให้ตัวเองก็ได้ 1,000 บาทนะครับนำกระเป๋าไปต่อเงินนะครับเรียกทรัพย์รับโชคเข้ากระเป๋าหรือจะเช่าเป็นหินต่างๆไม่ว่าจะเป็นหินยูเนคายนะครับที่เราร้อยเรียงด้วยองค์พญานาคหรือจะเป็นหิน78ซึ่งเขาแล้วก็เต็มๆเลย8778 78ออกออมสิน87ออกรัฐบาลโชคลาภก้อนใหญ่ได้2เด้งก็สามารถเช่าได้หินเบอร์ริ่วหินแห่งความโชคดีหินแห่งความที่มีโชคลาภนะครับก็สามารถติดต่อได้ก็มีอีก 3-4 หินถ้าอยากรู้ก็เข้าไปในกลุ่มเดี๋ยวเขาจะส่งลิงก์ให้เข้าไปดูว่ามีหินรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับเราชอบแบบไหนเราก็เช่านะครับเช่ามูลค่า 1,000 บาทคุณได้สิทธิ์เป็นสมาชิก1ปีสมาชิกสิ่งที่จะได้คือผมจะเช็คดวงวันช่วงนี้กำลังจะทยอยส่งดวงให้นะครับคนที่เกิดเดือนเมษาที่ผ่านมาขอโทษที่ส่งล่าช้าจริงๆช่วงนี้กำลังเคลียร์งานหลายๆอย่างนะครับส่งดวงที่คุณเกิดไปให้คุณดูพร้อมทั้งแนะนำโชคลาภในงวดที่มันเด่นๆขึ้นมาว่าคุณควรจะไปโฟกัสงวดไหนบ้างและเลขที่ควรจะเน้นเลขไหนบ้างนะครับอันนี้ทำให้ฟรีพร้อมทั้งเขียนแผ่นดวงเสริมดวงดาวที่เป็นดาวเสียหรือดาวที่อาจจะ อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีเอาดาวดีเข้าไปเสริมให้2 อย่างเนี่ยดูดวงกับเขียนแผ่นดวงผูกให้ปกติดูดวง 1,000 บาทเขียนแผ่นดวง 1,000 บาท 2,000 บาทเนี่ยผมถ่ายให้ฟรีเลยนะครับแล้วครั้งต่อไปถ้าคุณมีโชคมีลาภแล้วคุณเช่าของมงคลทุกครั้งทุกชิ้นที่คุณเช่าคุณได้ส่วนลดอีก 20% สมาชิกกันอยู่กัน1ปีเลยนะจะไปหมดสมัครตอนนี้หรือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่จะไปหมดอีกทีนึงคือ15เมษายน65นะครับเพราะว่าผมอยากให้เราเป็นสมาชิกกันไป1ปีแล้วดูผลงานนะครับว่าสิ่งที่เราติดต่อเราคุยเรารู้จักกันเนี่ยมันมีอะไรดีขึ้นไหมมีโอกาสถูกมีโชคมีลาภบ่อยขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านอกนั้นในเรื่องอื่นๆมีสิ่งดีๆเข้ามาบ้างไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพนะครับพิสูจน์กันด้วยการเป็นสมาชิกของผม1ปีนะครับสั่งของมงคลไป1ชิ้นครบ 1,000 บาทได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกในการดูดวงในการเสริมดวงฟรีทันทีนะครับก็ฝากไว้สุดท้ายนะครับมีหลายท่านมากเลยที่ตอนนี้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเพราะว่าคลิปตัวนี้ทะลุ 120,000 วิวไปแล้วนะครับคอมเมนต์ว่าอาจารย์จะสั่งหนังสือยังไงสั่งกระเป๋ายังไงโทรมาได้ทุกเบอร์เลยนะโทรมาสั่งกับ call center หรือจะแอดไลน์ก็ได้นะครับถ้าจะให้ดีถ้าจะสั่งของโทรเลยเพราะว่าตอนนี้ไลน์เยอะมากนะโทรไปเลยนะครับเพราะว่ามีคนถามว่าจะสั่งยังไงถ้าคอมเมนต์น่ะเจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้ามาตอบโทรเข้าไปเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอบอกว่าอยากได้หนังสืออยากเป็นประธานร่วมกับอาจารย์ร่วมกันสร้างพญานาคเราจะได้สำเร็จไปด้วยกันนะครับโทรเข้าไปหรือแม้แต่คนที่แอดไลน์อยากเข้ากลุ่มแล้วตอนนี้ยังไม่อ่านต้องบอกว่ามันมีเหตุผล2เหตุผลคือรายบางทีเนี่ยเราจะดึงคนได้วันละ100คนต่อ1รายบางทีถ้าเต็ม100เราต้องรอวันต่อไปที่จะดึงนะส่วนที่2ก็คือคนเยอะจริงๆฉะนั้นถ้าป่านนี้แล้ว 4-5 วัน 3-4 วันเป็นต้นไปยังไม่อ่านยังไม่ดึงอนุญาตให้โทรไปนะโทรไปแจ้งนะครับแล้วเขาก็จะได้ดูว่าอ๋อมันติดขัดอะไรเขาจะได้ช่วยเรานะครับข้อที่3ถ้าท่านคอมเมนต์มาว่าดูผมมาหลายปีแล้วดูทาง YouTube อยากเข้ากลุ่มอยากติดต่อแต่ทำให้เป็นโทรอีกเหมือนกันนะครับเบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วโทรไปหาเจ้าหน้าที่หาน้องเขาเลยนะแล้วบอกเลยว่าป้าทำไม่เป็นพี่ทำไม่เป็นนะครับเพราะว่าน้องเขาจะช่วยดูเบอร์ให้แล้วถ้าเป็นเบอร์ที่แอดไลน์ได้เขาจะได้ช่วยเมมเบอร์คุณและแอดไลน์ให้เราจะได้คุยกันในไลน์ฟังผมพูดคุยไลฟ์สดในไลน์นะเข้าใจเดิน 2-3 ปีดูมานานแต่พยายามจะหาทางที่จะแอดไลน์แต่ทำไม่เป็นบางคนก็ลูกหลานก็อาจจะไม่ได้ที่ทำเป็นก็อาจจะไม่ได้อยู่บ้านด้วยนะครับยังไงก็โทรไปนะถ้าเกิดปัญหาพวกนี้แต่อย่าโทรไปเยอะเพราะบางทีติดสายเยอะมากๆแล้วก็อาจจะไม่สะดวกรับหรือว่ารับไม่ไหวก็อันดับแรกถ้าเราคล่องเราเก่งแอดไลน์ไปด้วยตัวเราเองนะครับฝากข้อความเจ้าหน้าที่แล้วน้องเขาจะทยอยอ่านให้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เขาเรียกว่าบางคนดูผมเป็นครั้งแรกแล้วก็ติดต่อกันเข้ามาขอให้ติดตามไปนานๆนะครับก็อยากให้ทุกท่านมีโชคมีลาภร่วมกันผมเองก็อยากให้เลขผมเข้าคุณก็อยากที่จะหาเลขที่มันแม่นๆหรือที่มันถูกนั่นแหละเราก็ลงเรือลำเดียวกันนะครับคิดเหมือนกัน
เราก็อยากถูกอยากให้เลขเราเข้าเหมือนกันนะครับก็ขอให้วันที่16เนี้ยได้เฮเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับยังไงก็เดี๋ยววันที่16ผมจะมาไลฟ์สดตอนเย็นนะแล้วอยากจะขับรถมาแล้วล่ะแต่มีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยๆล้าๆเสียดายไม่ได้มานะแต่ดีเหมือนกันเดี๋ยวหัวใจเต้นแรงเข้าทั้งบนข้างล่างเลยนะครับก็ลุ้นนะผมลุ้นไม่ต่ำกับคุณนะลุ้นไม่น้อยกับคุณเหมือนกันเวลาที่ทุกวันที่หวยออกมันก็ตื่นเต้นดีลุ้นว่าเลขเราจะเข้าไหมนะครับยังไงแล้ววันที่16นี้เจอกันนะครับช่วงบ่าย 3:30 นแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภงวดที่แล้วถ้าคาดเคลื่อนงวดนี้ขอให้เป็นวันของเรานะครับงวดที่แล้วใครที่ได้แล้วขอให้งวดนี้ได้เยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเน้นเลข5แล้วก็ให้เข้าไปงวดที่5ติดต่อกันขอบพระคุณทุกท่านเลยที่ติดตามชมขอบคุณทุกกดไลค์เลยนะดีใจนะอันไลค์ร้อยกว่าไลค์แต่กดถูกใจนี่ 5,000 กว่าจะถึง 6,000 แล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามเลยงวดนี้ดีใจมากเลยนะแสนอัพแล้วนะครับและหลายท่านรอชมโครงสุดท้ายงวดนี้อาจจะพูดเยอะนิดหนึ่งนะครับยังไงก็ขอให้พูดเยอะแต่ขอให้ตัวเลขมันเข้าปังๆแล้วกันทุกท่านจะได้มีรอยยิ้มกันนะครับพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับรายวันตอนนี้เรายังไม่ได้เจอกันนะเดี๋ยวยังไงแล้วถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเราคงได้มาพบกันทุกวันเหมือนเดิมนะครับก็ยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะครับยังไงเป็นห่วงทุกๆท่านนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่มีโรคภัยไม่เจอโควิดยังไงแล้วก็ขอให้ไปที่อื่นนะไปประเทศอื่นก็ดีนะยังไงก็ขอให้โลกนี้เราได้รับข่าวดีเร็วๆนะขอให้ทุกคนนะครับก็มีกำลังใจดีกว่านะอยากให้ทุกคนมีกำลังใจเพราะถึงแม้เราอาจจะต้องสู้กันอีกสักระยะหนึ่งแต่ก็ยังไงก็แอดไลน์เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจไปด้วยกันงั้นต้องลาไปก่อนแล้วนะครับใช้เวลาเยอะแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ